รรยากาศในการที่จะรอลงทะเบียนแล้วนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็อาจจะมีฝนโปรยปรายมานิดๆหน่อยๆนี่ก็กลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะลำบากโอ้จะเปียกแล้วสินายห้างวิดรอลุนเลยสั่งเต้นมาเลยครับเต้นแล้วก็เก้าอี้ด้วยนี่มาด้วยสบายๆสบายๆสบายๆนี่นะฮะคือลูกหลานฝั่งทนนะฮะซึ่งวันนี้วันที่28ก็เป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราชเราไปดูก่อนว่าแต่ละคนมาจากที่ไหนกันบ้างนี่ทางนี้เราทางนี้ก่อนเลยนะฮะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับมาจากที่ไหนกันฮะมาจากพระประแดงค่ะพระประแดงโอ้มาแต่กี่โมงครับเนี่ยมาตั้งแต่6 โมงรถติดไหมติดแต่ว่าวันนี้เรามาด้วยใจที่เอารักพระเจ้าตากแล้วก็วันนี้มานี่บอกตรงว่าข้าวสารนี่เยอะมากเยอะมาก 1,200 กว่าถุงครับผมแล้วมาทุกปีใช่ไหมครับมาปีที่แล้วก็มามา2ปีแล้วก็จำได้นะฮะไปดูนั่นนู้นนี่มาจากนี่นี่มาจากมหาชัยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๋อมาจากไหนกันครับกองครับที่ไหนนะหินกองหินกองโอ้สระบุรีอ่ะโอ้แล้วมันคุ้มค่าน้ำมันไหมเนี่ยหรือว่าไงก็มาตรงนี้ทุกปีเสร็จแล้วก็ไปช่วยงานที่แล้วก็ค่าจ้างเขาเป็นจิตอาสาด้วยโอ้นี่นะฮะจิตอาสาด้วยนะเป็นอาสาอยู่ลาบพิษลาบพิษโอ้โหแล้ววันนี้มาก็มากันด้วยใจรักพระเจ้าตากสินนะนะครับโอ้สุดยอดเลยนะฮะนะฮะเยอะแยะเลยตัวเล็กมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่มาจากไหนกันฮะลพบุรีครับลพบุรีสระบุรีลพบุรีก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆมาตั้งกี่โมงครับพี่มาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาแต่เมื่อวานไปนอนไหนอ่ะมาแวะเที่ยวที่โรงเรียนใหญ่ก่อนอ๋อนี่รักพระเจ้าตากเป็นเด็กก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีพระเจ้าตากสินมหาราชครับผมเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะฮะใจเย็นนิดนึงนะฮะประมาณ9โมงใกล้ๆใกล้ๆแล้วจ้าอ๋อนี่นะฮะบอกเวรมางานนี้โดยเฉพาะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะไปดูภาษาที่ภาษาเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการลงทะเบียนกันดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปพาไปชมนะฮะบรรยากาศการบวงสรวงรวมถึงซุ้มต่างๆที่วันนี้เนี่ยผู้ใหญ่จะดีเขามามอบให้กับประชาชนในวันนี้ด้วยให้สักครู่เดียวครับครับผมรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com